สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องความร้อนกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนจะเรียนเรื่องความร้อนเนี่ยเราก็ต้องทราบนิยามหรือว่าความหมายของอุณหภูมิและความร้อนก่อนนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะอธิบายว่าอุณหภูมิมีความหมายว่ายังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราลองมาดูคำถามนี้นะครับคำถามเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเราเอามือจุ่มน้ำเย็นเนี่ยจุ่มสักพักนึงเสร็จแล้วไปจุ่มน้ำที่อุณหภูมิห้องเนี่ยคือมือจะรู้สึกยังไงนะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดนักเรียนเคยลองแล้วเนี่ยถ้าเรามือจุ่มน้ำเย็นปุ๊บเนี่ยเราก็รู้สึกเย็นถูกไหมครับรู้สึกเย็นรู้สึกว่าอุณหภูมิมันต่ำแต่ถ้าเกิดว่าพอเอามือออกจากน้ำเย็นเนี่ยเราก็ไปจุ่มน้ำที่อุณหภูมิห้องประมาณ27องศาเซลเซียสเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าน้ำเนี่ยมันอุ่นมันอุ่นขึ้นหรือว่ามันร้อนขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิก็คือรู้สึกว่าอุณหภูมิสูงกว่าที่มันเป็นอยู่ครับก็คือน้ำอยู่อุณหภูมิห้องเนี่ยอุณหภูมิประมาณ27ประมาณ27องศาเซลเซียสเนาะเราจุ่มไปเนี่ยมันรู้สึกอุ่นก็แสดงว่าอุณหภูมิที่เราสัมผัสได้เนี่ยมันเหมือนกับว่าอุณหภูมิที่สัมผัสได้เนี่ยมันสูงกว่าความจริงความจริงอุณหภูมิมันประมาณ27แต่ที่เรารู้สึกได้เนี่ยอุณหภูมิมันสูงขนาดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยจากตัวอย่างนี้เนี่ยจากการที่เราทดสอบเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามือของเราเนี่ยมันสามารถสัมผัสได้ถึงอุณหภูมิสูงอุณหภูมิต่ำก็จริงแต่ว่ามันไม่สามารถเอามาวัดอุณหภูมิได้ถูกต้องอย่างแท้จริงจากตัวอย่างเนี้ยเนาะเพราะนั้นเนี่ยมือของเราเนี่ยไม่สามารถเป็นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิได้นะครับเซ็นเซอร์ที่เอาวัดอุณหภูมิได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ถูกไหมครับมาดูอีกคำถามนึงนะครับคำถามนี้เนี่ยเราลองทดลองเองก็ได้อยู่แล้วนะครับที่บ้านนะก็คือสมมติว่าเรามีจานกระดาษจานกระเบื้องเนี่ยจานกระดาษจานเบื้องเนี่ยมาวางไว้ที่ในห้องเดียวกันทิ้งไว้สักพักนึงนะครับคำถามก็คือ2จานนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันหรือไม่อันนี้บางทีไม่ต้องทดลองก็อาจจะตอบได้ทันทีด้วยซ้ำว่าเราคงมือของเราเนี่ยคงรู้สึกได้แน่นอนว่าจานกระเบื้องเนี่ยมันเย็นกว่าจานกระดาษถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเราก็จะรู้สึกว่าจานกระเบื้องมันมีอุณหภูมิต่ำกว่าจานกระดาษหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยก็จะสามารถตรวจสอบได้ด้วยเลยครับเทอร์โมมิเตอร์เนาะถ้าเกิดว่าเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมาวัดจานกระดาษกับจานกระเบื้องเนี่ยเราก็สังเกตได้ว่าทั้งสองจานเนี่ยจานสองชนิดเนี่ยครับมีอุณหภูมิไม่เท่ากันดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นการสรุปได้ว่าคือมือของเราเนี่ยไม่สามารถเอามาวัดอุณหภูมิได้นะครับคือสองจานนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันนะครับแต่คำถามก็มันก็เลยค้างไว้ว่าสองจานนี้เนี่ยมีอุณหภูมิเท่ากันแต่มันมีความร้อนเท่ากันหรือเปล่านะคำตอบเนี่ยครับมันจะอยู่อีกคลิปต่อไปนะครับในเรื่องความร้อนนะครับทีนี้เนี่ยเราก็มาสรุปความหมายของอุณหภูมินะครับก็คืออุณหภูมิเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่แสดงถึงระดับความร้อนหรือเย็นของสสารหรือของวัตถุเท่านั้นนะครับซึ่งมันก็สามารถวัดได้โดยเทอร์โมมิเตอร์เนาะซึ่งอุณหภูมิเนี่ยหน่วยที่เรารู้จักเนี่ยก็คงมีหลายอย่างเช่นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์องศาโรเมอร์หรือแม้แต่เควินถูกไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองมาดูน้ำนะครับน้ำเนี่ยถ้ามันเป็นของแข็งเนี่ยก็เรียกว่าน้ำแข็งถูกไหมครับถ้าเป็นสถานะแก๊สเนี่ยก็เรียกว่าไอน้ำถ้าเกิดว่าเรามีน้ำแข็งหรือว่าไอน้ำหรือว่าน้ำที่ความดันหนึ่งบรรยากาศเนี่ยแน่นอนว่าจุดเยือกแข็ง melting point หรือว่าจุดเดือด boiling point เนี่ยเราทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือประมาณ0องศาเซลเซียสสำหรับจุดเยือกแข็งเนาะสำหรับจุดเดือดก็ประมาณนะครับ100องศาเซลเซียสที่มันเป็น0กับเป็น100เนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์กำหนดขึ้นมาเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับสำหรับองศาฟาเรนไฮต์ก็เช่นเดียวกันก็คือเขากำหนดมาเลยว่าจุดเยือกแข็งของน้ำเนี่ยก็คือเท่ามีค่าหนึ่งจุดเดือดก็มีค่าหนึ่งอันนี้คือนักวิทยาศาสตร์กำหนดขึ้นมานะครับในทำนองเดียวกันถ้าเป็นเควินเนี่ยก็จะมีจุดเยือกแข็งกับจุดเดือดก็ประมาณนี้นะครับประมาณจุดเยือกแข็งเนี่ยประมาณ273เควินจุดเดือดก็ประมาณ373เควินเราจะเห็นได้ว่าผลต่างอุณหภูมิเนี่ย
จุดแยกแข็งจุดเดือดเนี่ยถ้าเป็นองศาเซลเซียสก็คือผลต่างอุณหภูมิก็คือ100องศาเซลเซียสถูกไหมครับส่วนถ้าเป็นเควินเนี่ยก็จะต่างกัน100เควินดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่า2หน่วยเนี่ยครับหน่วยองศาเซลเซียสกับหน่วยเควินเนี่ยมันมีช่องสเกลเท่ากันมันมีช่องสเกลเท่ากันถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผลต่างอุณหภูมิก็จะเท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะเปลี่ยนหน่วยจากองศาเซลเซียสเป็นเควินทำยังไงก็คือง่ายๆก็คือบวกเอาหน่วยองศาเซลเซียสนะครับบวก273เข้าไปเลยก็ได้เป็นหน่วยเควินซึ่งหน่วยเควินเนี่ยมันเป็นหน่วย SI ต่อไปเราจะเจอหน่วยนี้บ่อยนะครับเพราะว่ามันหน่วย SI แล้วมันเป็นอุณหภูมิสมบูรณ์นะครับหรือว่าเป็น absolute temperature นะครับสำหรับเควินเนาะเพราะนั้นเนี่ยเควินจะเจอบ่อยในฟิสิกส์นะครับเราก็มาสรุปได้นะครับว่าสมมติว่าเนี่ยคำถามเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิของวัตถุเนี่ยเพิ่มองศาเซลเซียสจะมีอุณหภูมิเพิ่มตั้งแต่กี่เควินอันนี้ตอบได้เลยว่าเท่าไหร่ครับก็คือ5เควินเนาะเพราะว่าช่องสเกลมันเท่ากันดังนั้นเนี่ยอุณหภูมิของวัตถุเนี่ยเพิ่ม5องศาเซลเซียสก็คือเพิ่ม5เควินนั่นเองก็คือผลต่างของอุณหภูมิสำหรับ2หน่วยนี้มันเท่ากันนะครับโอเคเนาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยในคลิปนี้ก็จะไว้เท่านี้ก่อนนะครับโดยรูปเนี่ยกับเนื้อหาเนี่ยก็จะนำมาจากสื่อการสอนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็คืออาจารย์จุฬาเป็นคนสอนเองร่วมกับสปทนะครับก็คลิปก็จะตามอันนี้นะครับถ้าเกิดจะดูเต็มๆก็ไปดูใน YouTube ได้เนาะตามนี้นะครับเดี๋ยวเปิดคลิปช่วงไตเติ้ลให้ดูนะครับ